และพฤติกรรมของหลวงปู่เนี่ยมันจะเป็นพระอรหันต์ได้ไงตามที่ลูกศิษย์เขาอ้างใช่ไหมคือแค่ศีลเนี่ยยังไม่ได้และที่สำคัญอ้างว่าตัวเองเป็นอัลไซเมอร์อัลไซเมอร์บ้าบอคนแต่ไอ้ว่ามันไม่ใช่เฟซบุ๊กไลฟ์กับผมนะครับกฤตพลเดชวิสัยครับในรายการกฤตชีวิตกับด้านนะครับวันนี้นะครับว่าจะไม่พูดเรื่องหมอปลานะครับแต่ปรากฏว่าดูพฤติกรรมณช่วงเวลานี้มันทำให้ไม่พูดไม่ได้นะครับหลายคนก็บอกว่าไม้ล้มข้ามได้คนล้มอย่าข้ามนะครับแต่สำหรับหมอปลานะครับไม่ใช่อย่าข้ามธรรมดานะครับต้องขยี้ซ้ำต้องกระทืบซ้ำนะครับเพราะคนอย่างนี้มันเหลืออดที่จะให้อภัยมันนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงไม่ให้อภัยมันนะครับก่อนอื่นนะครับไปดูพฤติกรรมหมอปลากันก่อนที่มันจะมาถึงวันนี้นะครับเริ่มแรกนั้นมันก็สร้างคาแรคเตอร์ของมันเองว่าจะเป็นผู้ที่ให้ความสว่างกับพี่น้องประชาชนที่เชื่อในเรื่องงมงายนะครับภาพมันเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็ทำคลิปนะครับมีการไปทุบศาลพระภูมิมีการนำองค์พญานาคโยนทิ้งมีการเผาเสียรพ่อแก่นะครับผมก็ดูซิว่าเอ้ยมันมีวิชาอาคมหรือยังไงมันถึงมาทำแบบนี้ปรากฏว่าผมเช็คจากพรรคพวกเพื่อนฝูงผมซึ่งเป็นเจ้าสำนักซึ่งเขามีความรู้ในเรื่องไสยศาสตร์เขาบอกว่าหมอปลานี่ไม่ได้มีความรู้และไม่ได้ดำเรียนอะไรมาเลยเกี่ยวกับไสยศาสตร์เพราะจริงนะครับวิชาไสยศาสตร์นั้นมันเป็นวิชานะครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องล้อเล่นมันเกี่ยวกับคาถาอาคมนะครับมันเป็นศาสตร์หนึ่งในหลายๆศาสตร์มันมีมาเป็นพันๆหมื่นๆปีนะครับไม่ใช่เฉพาะมีประเทศไทยนะครับอเมริกาญี่ปุ่นอังกฤษก็มีวิชาไสยศาสตร์ปรากฏว่ามันไม่เคยร่ำเรียนมามันมั่วครับโอเคมันมั่วเราก็จับตาดูมันว่ามันจะไปยังไงต่อหลังจากที่มันบอกผู้คนว่าอย่าไปเชื่อพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์พวกนี้เห็นไหมมันทุบศาลพระภูมิมันโยนพญานาคทิ้งมันเผาเสียรพ่อแก่มันไม่เห็นเป็นอะไรเลยมันยังมีชีวิตอยู่ปกติถ้าแน่จริงทำไมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ไม่ทำร้ายมันแน่มันมาแนวนี้นะครับโอเคก็ฟังมันไปตอนนั้นผมดูคลิปมันก็ดูแบบความสนุกสนานความบันเทิงดูแล้วก็สัมเพชในพฤติกรรมอย่างมันผมคิดว่าสักวันหนึ่งมันต้องจบแต่ปรากฏว่ามันไม่จบนะครับเพราะว่ามันมีโทรทัศน์มีรายการดึงมันขึ้นมาทำให้มันโด่งดังนะครับมันเลยอยู่ยืนระยะมาถึงปัจจุบันนี้หลังๆนะครับมันก็ไปปราบผีมีใครที่ผีเข้ามันก็จะไปปราบบ้านไหนมีผีสิงมันก็จะไปไล่ผีมันก็จะไปเล่นงานผีกระสือเล่นงานปอบนะครับผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันทำไมย้อนแย้งวะมันให้คนไม่เชื่อเรื่องงมงายแต่มันกำลังทำให้คนเชื่อว่ามันมีวิชาอาคมที่จะไปไล่ผีไปปราบผีได้มีการลดน้ำมนต์มีการปรับเป่ามีการทำอะไรทุกอย่างเพื่อเป็นคลิปแล้วก็มีคนดูเยอะๆมีคนติดตามเยอะๆครับโอเคนั่นมันเรื่องปราบผีทั้งๆที่มันไม่ได้ปราบต้นตีต้นมืออะไรหรอกครับมันเป็นการสร้างภาพเท่านั้นเองนะครับหลังจากนั้นมันก็พาคนป่วยส่วนมากก็จะเป็นคนป่วยทางจิตเวชนี่นะครับแล้วก็มีคนป่วยที่เป็นโรคนู้นโรคนี้พาไปอยู่ที่บ้านมันมันก็ตั้งชื่อบ้านมันซะสวยหรูสวยงามนะครับมีคนเข้าไปรักษาไปอยู่กับมันร่วมร้อยคนนะครับกินฟรีอยู่ฟรีนอนฟรีภาพมันเป็นอย่างนั้นภาพมันก็โอ้โหเหมือนกับสวรรค์ส่งเทวดาหมอปลามาเกิดและส่งนางฟ้า
น้ำฟ้ามาเกิดภาพมันเป็นอย่างนั้นจริงๆและสื่อมวลชน 3-4 ช่องที่หยิบมันขึ้นมาก็อวยแล้วอวยอีกสัมภาษณ์แล้วสัมภาษณ์อีกใครที่อยู่ตรงข้ามหมอปลามันก็จะขยี้ขยี้ขยี้นะครับปรากฏว่าสิ่งที่เราเห็นกับสิ่งที่มันเป็นจริงไม่ใช่ในบ้านที่มันรักษาคนป่วยมีคลิปบางคลิปหลุดออกมาไปตบหัวผู้หญิงคนหนึ่งโทษฐานที่เถียงมันไปคุยกับคนป่วยผู้ชายซึ่งเป็นวัยรุ่นบอกว่าให้ภาคเสียงหนังเอ็กซ์คือเสียงเอากันเนี่ยมีซีซาร์อะไรทำนองเนี่ยให้พวกมันฟังแล้วมันจะให้ขนม2ถุงนะครับมีการล่ามโซ่คนที่คุ้มข้างสิ่งเหล่านี้นะครับผมมีหลักฐานผมไม่ได้พูดลอยๆและมีคนที่จะพร้อมมาเป็นพยานนะครับถ้ามันเป็นอย่างนั้นสื่อกระแสหลักสื่อที่อวยมันก็ยังไม่เห็นไม่ใช่เห็นหรอกรู้อยู่แล้วแต่มันเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้ให้กับรายการของมันได้ก็เลยปล่อยปละละเลยจนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็เป็นผลของสื่อช่องต่างๆที่อวยมันเป็นคนทำให้เกิดวันนี้ขึ้นนะครับบางทีมันก็ไปขู่พระไปจับพระนะครับปรากฏว่าพระมีความผิดจริงไงไปจับพระแล้วออกเอามายืนแล้วมันก็ล้อมกันพวกมันพวกนักข่าวพวกน้ำฟ้าล้อมมันแล้วก็รุมพระแล้วก็คาดคั้นแล้วก็หยิบผ้ามาผืนนึงบอกนี่ผ้าผืนนี้เช็ดคุยหลวงพี่มันพูดอย่างนี้นะครับผมใช้เสียงในฟิล์มแล้วก็เช็ดหีผู้หญิงมันพูดอย่างนี้เลยนะครับออกคลิปด้วยทั้งที่ท่านผิดจริงท่านไปเอากับผู้หญิงจริงแต่มันไม่ควรทำอย่างนั้นตอนนั้นก็ไม่มีใครว่าอะไรก็นิยมชมชอบมันเจ๋งมากมันสามารถสึกพระได้นะครับรวมทั้งช่องทีวีที่เป็นพวกมันก็อวยมันนะครับบางครั้งมันก็ไปรุยบ้านสำนักต่างๆทรงเจ้าเข้าผีคนที่มีองค์นะครับมันไปรุยรุยรุยมันถ่ายคลิปรุยรุยพูดจาถากถางเถียงกันแล้วก็ปรากฏว่ากลับเอาไปลงคลิปเอาไปสัมภาษณ์ช่องต่างๆปรากฏว่ายังไม่รู้ข้อเท็จจริงเลยว่าเจ้าสำนักว่าร่างทรงว่าคนที่ทำเรื่องราวเหล่านี้เขาผิดจริงไหมไม่มีการดำเนินคดีเสร็จปุ๊บคือลักษณะก็คือว่ามันไปทำพอเป็นคลิปเป็นข่าวแล้วมันก็กลับมันไม่ได้สนใจผลว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วสื่อต่างๆก็เอาไปโจมตีรวมทั้งสื่อก็รวมหัวกันสัมภาษณ์เชิญร่างทรงเชิญคนนู้นคนนี้ไปที่รายการมันแล้วก็ไปยำใหญ่แล้วก็พาดหัวไม่ดีนะครับนั่นคือพฤติกรรมที่มันทำแต่สื่อที่อวยมันก็รู้อยู่เต็มอกแต่ก็ยังปล่อยผ่านก็ยังเชียร์มันอยู่นะครับแล้วก็มีกรณีน้ำฟ้าที่มีไปบุกจับคนที่ช่อโกงนะครับแล้วเขาก็ตำรวจจับแล้วแล้วมันก็ไปตบหัวเขาทั้งที่มันมีสิทธิ์อะไรที่ไปตบหัวเขาแล้วมีการพูดจาแบบไม่ดีพูดจาหยาบคายในเหตุการณ์กับคนที่แม้เขาจะไปมีความผิดจริงแต่ก็ไม่ควรทำแบบเขาอย่างนั้นสรุปก็คือทั้งผัวทั้งเมียและผู้ร่วมกระบวนการสื่อมวลชนทั้งหลายทนายความมันเกิดความอหังการเกิดความโอหังเกิดความที่หลงระเริงคิดว่าตัวเองแม่งเจ๋งที่สุดจึงทำแบบนี้ได้แล้วก็มีสื่อหนุนหลังช่องต่างๆรายการต่างๆหนุนหลังมาถึงวันนี้นะครับผมก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่พวก
มันทำนะครับแล้วก็อยากจะพูดไปถึงผู้ที่จงรักภักดีต่อกับมันผู้ที่อวยมันนะครับจะบอกให้ว่าตั้งสติดีๆและฟังผมและจะรู้ว่าพวกคุณพวกมึงเชียร์ผิดคนนะครับการที่คนที่มาเชียร์หมอปามาเชียร์ว่าถ้าไม่มีหมอปานี่พระจะอยู่สบายผมจะบอกให้ว่าทุกอาชีพนะครับมีดีมีเลวทนายความก็เช่นกันทนายเดชาครับฟังนะครับทนายความก็มีทนายความดีทนายความเลวนะครับเอาไม่ก่อนถึงทนายเดชาภาพยอมก่อนครับภาพยอมท่านฟังผมนะครับว่าพระสงฆ์ก็มีพระดีพระเลวนะครับแต่ก็ไม่ได้เลวถึงขั้นปาราชิกที่ต้องจับศึกครับพระเลวก็คือพระที่เห็นแก่ตัวชอบเรียรายเงินมาให้ตัวเองวัดครึ่งกรรมการครึ่งอันนี้คือพระที่เลวพระที่ไม่ดีแต่ก็ไม่ถึงปาราชิกพระดีก็มีพระเลวก็มีทนายความก็เหมือนกันทนายเดชามีทนายความดีทนายความเลวก็ไม่ถึงกับผิดกฎหมายทนายความเลวก็คือทนายความที่เอาเปรียบลูกความบางทีเอาความลับของลูกความไปคู่กับทนายความอีกฝั่งหนึ่งในกรณีเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองเพราะรู้ทนายฝั่งนี้ฝั่งจำเลยก็รู้ว่าจำเลยผิดยังไงทนายฝ่ายโจทก็รู้ว่าโจทย์ถูกยังไงทนายทั้งสองฝ่ายมารวมหัวคุยกันแล้วก็ดูซิว่าจะเข้าข้างใครแล้วก็เรียกเงินเรียกทองนี่คือทนายเลวแต่ก็ไม่ได้ผิดกฎหมายเพราะไม่มีใครรู้นะครับนักการเมืองครับมาร์คพิทบูคุณเป็นนักการเมืองคุณเป็นรองหัวหน้าพรรคนักการเมืองก็มีดีนักการเมืองเลวนะครับนักการเมืองดีๆก็ว่าทำประโยชน์ให้ประเทศชาติช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนักการเมืองเร็วก็ขายตัวก็หัวประมูลเป็นคนที่เป็นคนที่วิ่งเต้นประสานงานเพื่อจะมีส่วนต่างเพื่อมีผลประโยชน์นะครับก็คือนักการเมืองดีก็นักการเมืองแล้วยูทูบเบอร์ก็เหมือนกันครับตอนนี้ไพวันสมปองก็เป็นยูทูบเบอร์นะครับก็มียูทูบเบอร์ดียูทูบเบอร์แล้วยูทูบเบอร์ดีๆเขาก็ทำเรื่องดีๆทำข่าวดีๆยูทูบเบอร์แล้วก็หาผลประโยชน์เข้าตัวเพราะนั้นทุกอาชีพครับมีทั้งดีทั้งเลวนะครับผู้ที่เป็นเจ้าสำนักต่างๆผู้ที่เป็นร่างทรงผู้ที่มีองค์ก็มีทั้งดีทั้งเลวครับเพราะถ้าไม่ดีนะครับถ้าไปเอาเปรียบหลอกลวงต้มตุ๋นก็อยู่ไม่ได้ก็โดนตำรวจจับก็โดนลูกศิษย์ฟ้องนะครับส่วนกลุ่มคนที่ดีๆก็ทำประโยชน์ให้กำลังใจลูกศิษย์ชี้ช่องทางสว่างให้ลูกศิษย์จนลูกศิษย์ร่ำรวยมีเงินมีทองผมรู้จักทราบสำนักหลายคนนะครับที่มีลูกศิษย์ลูกหาเป็นพันๆคนนะครับขับเบนซ์ขับ BM มีตำแหน่งใหญ่โตมีธุรกิจใหญ่โตก็มากราบไหว้นับถือเจ้าสำนักเหล่านี้ซึ่งเป็นคนธรรมดานะครับแล้วก็ไม่ได้มีการต้มตุ๋นหลอกลวงไม่ได้มีการเอาปืนไปจ่อหัวใครไม่ได้มีการทำแบบ18มงกุฎต้มคนไปหลอกเล่นไพ่ไม่มีนะครับเพราะมันก็มีทุกองค์กรมันก็มีดีมีหมอปลานามฟ้าและคณะขอโทษนะครับต้องที่ใช้มึงกูนะครับเพราะมึงไม่สมควรที่จะคุณผมคุณเธอนะครับมึงมีสิทธิ์อะไรมึงเป็นใครที่มึงจะกำหนดว่าเจ้าสำนักนี้เป็นคนเลวพระสงฆ์รูปนี้เลวคนที่โกงเลวมึงมีสิทธิ์อะไรมึงเป็นใครผมก็ไม่เข้าใจนะครับและสิ่งที่ผมจะบอกพวกกองเชียร์พวกองคลักษ์พวกผู้ที่เลื่อมใสศรัทธา
หมอปลาทั้งหลายนะครับมาร์คพิทบูทนายเดชาไพวันสมปองและคนอื่นๆอีกหลายคนฟังผมนะครับว่าพระพุทธศาสนามีมา 2,500 ปีครับนะเอาง่ายๆเอาใกล้ๆนี่ดีกว่าปี 2,533 ครับพันนิกรนะครับอยู่ภาคเหนืออย่าบอกจังหวัดเดี๋ยวจะเสือชื่อจังหวัดเขาก็โดนจับศึกนะครับโดยข้อหาก็มีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงจนมีลูกนะครับในปี 2,533 จึงเกิดพ.ร.บ.ปกครองสงฆ์ขึ้นแล้วก็แก้ไขให้ตำรวจอัยการจับพระศึกได้เพิ่งมีในปี 2,553 นะครับเป็นคดีเคสของพระนิกรอดีตพระนิกรต่อมาปี 2,537 ครับอดีตพระยังตักนะครับอยู่ทางภาคใต้ก็มีพฤติกรรมเสพเมถุนก็โดนจับศึกไล่มาอีกปีหนึ่ง 2,538 นะครับพระภาวนาพุทโธครับอยู่ภาคกลางโดนข้อหาข่มขืนสาวชาวกะเหรี่ยง6คนนะครับก็โดนจับศึกไม่ได้จับศึกอย่างเดียวติดคุกด้วยนะครับปี 2,544 ครับพระอิสระมุนีนะครับอยู่ไปเกือบภาคใต้นะครับก็มีโดนจับศึกในข้อหาเสพเมถุนเอากับผู้หญิงนะครับพอมาปี 2,556 นะครับอดีตพระเนนคำนะครับซึ่งอยู่ทางอีสานก็โดนข้อหาพรากผู้เยาว์แล้วก็ฟอกเงินมาถึงปี 2,561 นะครับพระพุทธอิสระก็โดนข้อหาอั้งยี่นะครับแล้วก็โดนจับศึกไปทั้งหมดแล้วเมื่อเร็วๆนี้ก็ในปีเดียวกันนะครับ2561พระผู้ใหญ่ระดับท่านเจ้าขุนนะครับ5รูปก็โดนคดีโกงเงินวัดแล้วก็โดนจับศึกทั้งหมดนี้ไม่มีหมอปลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเลยนะครับท่านพระพยอมครับทนายเดชาครับมาร์คพิทบูครับไพวันครับสมปองครับทำไมพระหลายต่อหลายรูปโดนจับศึกครับนี่พระชื่อดังนะครับและพระธรรมดาอีกเยอะแยะมากมายที่โดนจับศึกโดยไม่เกี่ยวกับหมอป่าเลยเพราะนั้นคุณจะไปกลัวอะไรครับคุณบอกว่าถ้าไม่มีหมอป่าแล้วพระจะอยู่สบายพระจะกินหมูกระทะได้พระจะกินเหล้าได้พระจะเอากับผู้หญิงได้ผมว่าผมงงกับความคิดความอ่านของคุณนะครับแล้วตอนที่มันไปบุกหลวงปู่แสงนะครับเราก็รู้เห็นไปแล้วไม่มีข่าวออกเยอะแยะอยู่แล้วนะครับแล้วหลังจากบุกแล้วนะครับมันก็ยังคิดว่ามันเจ๋งอยู่มันให้สัมภาษณ์ครับมันบอกว่าพฤติกรรมของหลวงปู่จะเป็นอรหันต์ได้ยังไงแค่ศีลยังไม่ได้อ้างว่าเป็นอัลไซเมอร์บ้าบอคอแตกอะไรมันไม่ใช่อัลไซเมอร์บางเวลาหรือเปล่าปล่อยไว้ได้ยังไงเราไม่เคยไปใส่ร้ายหลักฐานมันชัดเจนแล้วมันไม่ศรัทธาคนที่บวชเป็นอาชีพเอาศาสนามาหากินเรารับไม่ได้นี่เป็นคำพูดของหมอป่านะครับเอาอีกครั้งหนึ่งแต่พฤติกรรมของหลวงปู่มันจะเป็นอรหันต์ได้ยังไงแค่ศีลยังไม่ได้อ้างว่าเป็นอัลไซเมอร์บ้าบอคอแตกอะไรมันไม่ใช่อัลไซเมอร์บางเวลาหรือเปล่าปล่อยไว้ได้ยังไงเราไม่เคยไปใส่ร้ายหลักฐานมันชัดเจนแค่ไม่ศรัทธาคนที่บวชเป็นอาชีพเอาศาสนามาหากินรับไม่ได้นี่คำคือคำพูดของมันแล้วพอมีกระแสตีกลับแรงๆมันไปขอขมาหลวงปู่ขอขมาแก้เกี้ยวขอขมาทำส้นตีนอะไร
ในเมื่อมึงเพิ่งพูดอย่างนี้ไปหยกทั้งมันทั้งน้ำฟ้าแล้วก็ทั้งพวกมันทนายความทนายความนักข่าวมันสำนึกจริงหรือถ้ามึงแน่จริงนะหมอปามึงเป็นลูกผู้ชายจริงนะมึงไม่ต้องไปขอขมามึงคิดว่าสิ่งที่มึงทำนั้นถูกต้องมึงยันไปเลยว่าหลวงปู่ผิดหลวงปู่ต้องศึกมึงยันไปเลยไอ้นี่ไม่แน่จริงนี่หว่าพอกระแสตอบกลับมึงก็มาขอขมาแบบแก้เกี้ยวตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จโดยมีพรรคพวกไพวันกับสมปองไปช่วยแค่นี้จะตาสว่างหรือยังท่านพระพยอมครับทนายเดชาครับมาร์คพิทบูครับสมปองครับไพวันครับและคนอื่นอีกหลายคนครับที่เชียร์หมอปลาเชียร์น้ำฟ้าพวกคุณตาสว่างหรือยังครับสิ่งที่ผมจะบอกว่าการที่จะปกป้องพระพุทธศาสนาจะดูแลพระพุทธศาสนาผมบอกอย่างนี้ว่า 1. หมอปามึงมาไอ้ทนายเดชามึงมาไอ้มาพิบูมึงมาไอ้ไพวันมึงมาไอ้สมปองมึงมามาบวชให้หลวงพ่อพระพยอมบวชให้เป็นอุปัชฌาย์ให้เปรียบออกเงินให้เองค่าบวชแล้วพวกมึงก็ทำตัวเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่ดีเป็นตัวอย่างของพระภิกษุสงฆ์ทั่วประเทศ 200,000 กว่ารูปว่าการเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่พระภิกษุสงฆ์ที่ดีต้องทำอย่างพวกมึงนั่นแหละคือการที่จะปกป้องพระพุทธศาสนาดูแลพระพุทธศาสนาไม่ใช่สิ่งที่มึงทำแบบปัจจุบันนี้นะครับวันนี้ผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชม Facebook Live กับผมนะครับขอบคุณนะครับทางช่องกิจโพสต์ Channel นะครับก็มีคนดูชม 320,000 คนแล้วณเวลานี้นะครับในทริปที่แล้วทริปที่พูดถึงทนายเดชานะครับแล้วก็ต้องขอบคุณช่องแชร์ชาแนลนะครับแชร์ยันเงาชาแนลนะครับขอบคุณช่องก๊อกก๊อกนิวนะครับและขอบคุณช่องเผือกจ๋าแล้วก็อีกหลายแต่หลายช่องนะครับที่นำคลิปของผมไปลงนะครับทำให้คนได้ฟังเรื่องราวที่ผมพูดได้กระจายไปหลายแสนคนในเวลารวดเร็วผมคนหนึ่งนะครับที่จะออกมาต่อสู้ในเรื่องราวเหล่านี้ผมไม่ได้คนดีนะครับผมทำเลวมาค่อนชีวิตช่วงนี้ผมก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วเพราะเสียมาทั้งชีวิตแล้วก็อยากจะเป็นตัวแทนนะครับนำเสนอเรื่องราวแบบนี้แล้วก็บอกให้เจ้าสำนักต่างๆสำนักทรงเจ้าเข้าผีและสำนักต่างๆครับตอนนี้ก็ยังไม่หมดอายุความนะครับก็แจ้งความดำเนินคดีได้นะครับก็ไม่ต้องถึงทนายอนันตชัยครับทนายหลายต่อหลายคนก็พร้อมที่จะช่วยท่านได้นะครับแจ้งความเอาให้มันจมธรณีไปเลยนะครับคนอย่างนี้อย่าให้อภัยครับควรจะให้อภัยคนที่สมควรให้อภัยให้อภัยคนที่สำนึกในบาปกรรมที่มันทำนะครับยังมอบพระนางพญาสยามให้อยู่นะครับใครที่เข้าไปอินบ็อกซ์ในเฟซบุ๊กผมนะครับผมก็จะให้1องค์นะครับบุกเสกโดยครูบาบุญล้อมนะครับอาจารย์จ้ำศรีบุรพานะครับประธานในพิธีก็คือหม่อมหลวงวันชัยนวรัตน์นะครับผมนะครับเป็นประธานจัดงานนะครับยังมอบให้1องค์ช่วยค่าส่ง50บาทนะครับแล้วก็คนที่มาเป็นเพื่อนผมใน Facebook นะครับตอนนี้ Facebook เต็มนะครับขอให้ช่วยกดติดตามหน่อยนะครับหรือเข้าไปเป็นเพื่อนในเพจกิจมูเตลูนะครับเพราะจะรับคนได้เยอะ
แต่นั่นเป็นอีกสไตล์หนึ่งเป็นอีกแนวหนึ่งว่าเข้าไปก็ขอบคุณนะครับแล้วกำลังใจที่คอมเมนต์มาเป็นหมื่นๆคนมาให้กำลังใจผมที่จะต่อสู้กับเรื่องราวแบบนี้กับคนแบบนี้กับสถานีโทรทัศน์เฮี้ยๆเร็วๆแบบนี้วันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี